นับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่เซนโซไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่กระบี่โบราณว่าน้ำลดตอผุดแต่ที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่พอน้ำลดฝูงหอยลิ่นก็โผล่มาตามซอกหินโขดหินมากมายนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจมากอาจารย์นิวัฒน์วัฒนยมนาพรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประวัติศาสตร์โบราณในคดีท้องถิ่นอธิบายว่าบริเวณนี้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติช่วงโควิด-19 ระบาดอุทยานปิดทำให้ธรรมชาติได้พักฟื้นสัตว์หายากที่แทบจะหายไปแล้ววนกลับมาอีกหนึ่งในนั้นคือหอยลิ่นซึ่งเป็นสัตว์ยุคไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันหอยลิ่นหน้าตาเหมือนสัตว์ประหลาดเหมือนสัตว์ดึกดำบรรพ์ชาวบ้านนำมาทำเป็นอาหารได้หลายอย่างโดยเฉพาะยำหอยลิ่นอร่อยมากบริเวณนี้เป็นบริเวณส่วนหนึ่งของเกาะห้องซึ่งช่วงน้ำลงนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์ของหอยชนิดหนึ่งซึ่งในอดีตนี้เป็นอาหารของชาวบ้านในท้องถิ่นเอามายำกินอร่อยมีชื่อว่าหอยลิ่นซึ่งเป็นหอยที่มีสายพันธุ์มาจากดึกดำบรรพ์ปัจจุบันนี้ที่นี่มีเยอะขึ้นเนื่องจากช่วงโควิดนี่มันเซฟตัวลงแล้วก็ทำให้สายพันธุ์นี่ขยายพันธุ์ได้มากขึ้นข้อดีของโควิด-19 อย่างหนึ่งก็คือทำให้ธรรมชาติฟื้นตัวนอกลู่ต่อมาไปพิษณุโลกเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเรนโบว์เป็นของดีจังหวัดพิษณุโลกเรนโบว์แปลว่าสายรุ้งก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่นี่ก็มี7สี7ไส้คือเหลืองข้าวโพดม่วงกะหล่ำม่วงเขียวใบกุยช่ายส้มแครอทน้ำตาลหัวใจโพสับขาวถั่วงอกและไส้หมูเวลารับประทานลูกค้าจะนั่งเคาน์เตอร์แล้วสั่งน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมาก่อนมีทั้งซุปใสซุปต้มยำซุปเย็นเตาโฟซุปกระดูกหมูมีทั้งแบบธรรมดาและแบบทะเลค่าน้ำซุปชามละ40-60บาทหลังจากนั้นทุกคนก็เลือกขนมข้าวเกรียบปากหม้อที่คุณสราวุฒิอันล้ำเลิศทำสดๆใหม่ๆร้อนๆแล้ววางใส่จานบนสายน้ำวนที่เห็นอยู่เนี่ยครับให้เลือกตามชอบตามอัธยาศัยแต่ละจานราคาตั้งแต่10บาทจนถึง60บาทแล้วแต่ว่าไส้อะไรคุณสราวุฒิเล่าว่าขายมา12ปีแล้ว2ปีแรกขายแบบก๋วยเตี๋ยวปากหม้อน้ำใสพอปีที่3ปรับรูปแบบการขายมาเป็นอย่างทุกวันนี้ปรากฏว่าขายดีลูกค้าสนุกกับการรับประทานก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเรนโบว์อยู่ที่ถนนศรีหราชเดโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปิดทุกวัน 9:30 น.ถึง 16:00 น.ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหลักความเป็นจริงไม่ใช่เป็นอาหารท้องถิ่นของพิษณุโลกแต่แหล่งกำเนิดเขาจริงๆเป็นของ8ริ้วนะครับผมมองเห็นว่าพิษณุโลกเนี้ยยังไม่มีก๋วยเตี๋ยวแนวนี้มาขายเมื่อ12ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็เลยว่าเป็นอาหารประจำจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับใส่น้ำนี้นะครับตอนแรกๆเราก็ออกแบบมาเพราะว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายมากกว่านะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าสนุกด้วยทำแบบเดียวกับอาหารบนสายพานของญี่ปุ่นนะครับน้องรู้ต่อมาไปชัยภูมิพระนักเทศซื้อเครื่องเสียงมาใช้ในงานเทศกลายเป็นข่าวดังใน TikTok ดังเพราะตอนทดสอบไมโครโฟนท่านไม่ได้พูดว่าฮัลโหล1 2 3แต่ท่านทดลองใหม่ด้วยการเทศแบบจริงจังฟังครับนี่ละนอยมนอไอ้ดินขวายังใดปานนำเนื้อกันบ่ได้ขาดเสียงและลีลาจับหูจับใจญาติโยมเป็นอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับคุณอนงค์ทางชัยภูมิพนักงานขายซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนี้ได้รับการบอกเล่าว่าวันนั้นมีพระสองรูปมาซื้อเครื่องเสียงพอทดลองเทศเสียงไพเราะจนน่าตกใจจึงถ่ายคลิปไว้ไม่คิดว่าคนจะชอบมากมายขนาดนี้เป็นมาแล้วก็บอกว่าเลือกเครื่องเสียงเนี่ยปุ๊บเพื่อนก็สอบครับทดสอบการเทศครับจะฟังก็อู้เสียงดีครับเสียงดีคือก็เสียงแกดีครับเสียงเพราะเลยครับเสียงดีครับน้อมรับแกเสียงดีครับคือเครื่องเสียงชุดนี้คือเป็นที่นิยมของพระนักเทศครับแมนของที่นิยมครับของพระนักเทศสำหรับพระที่เทศเชื่ออาจารย์แก่นเพชรหรือหลวงพี่แช่มวัดดาวเรืองอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนี่ละนอยมนอน้ำเนื้อกันบ่ได้ขาดทั้ง
เสียงดีครับไม่ว่าสงฆ์หรือฆราวาสมีโอกาสดังพอๆกันน้องลูกต่อมาไปนครศรีธรรมราชที่เห็นรวมกลุ่มทำงานฝีมืออยู่ในขณะนี้คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านในแหลมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เป็นหญิงสูงอายุสารเป็นกระเป๋าเป็นข้าวของเครื่องใช้นานาชนิดวัสดุที่ใช้สารเป็นเส้นพลาสติกทำได้สวยงามใช้งานทนทานราคาถูกมากเทียนอยู่เนี่ยครับราคาเริ่มต้นที่159บาทถึง259บาทเท่านั้นคุณมนทาสนที่เมืองเล่าว่าช่วงที่เกิดโควิดระบาดเมื่อ3ปีก่อนผู้สูงอายุในหมู่บ้านว่างงานทำให้เกิดความเครียดบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเธอจึงชักชวนให้ทุกคนมาทำเครื่องจักสานพลาสติกเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นเรียกว่าจักสานบำบัดทำให้ทุกคนมีเพื่อนมีสังคมมีอาชีพมีรายได้อาการซึมเศร้าก็หายไปคุณป้าประนอมนามสุขอายุ66ปีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องพบหมอทุกอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้หมอนัด6เดือนครั้งสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานติดต่อได้ครับแต่ก่อนเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากจะอยู่น้องมนทาหัวหน้ากลุ่มสมาชิกจัดสานบ้านในแหลมนี่แหละค่ะชวนมาจัดสานมานั่งจัดสานกันกับผู้กลุ่มผู้สูงอายุมากๆค่ะหลายๆคนนั่งคุยกันได้สารพัดสารทุกข์สุขติดกันก็เลยเดี๋ยวนี้นอกจากป้าจะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วป้ายังใช้บำบัดไปด้วยค่ะจัดสารบำบัดในตัวค่ะโรคก็หายรายได้ก็มีดีจริงๆน้องลูกต่อมาไปพะเยาที่เห็นอยู่นี่คือกลุ่มศิลปินอิสระจากกรุงเทพมหานครเกือบ20คนกำลังวาดภาพตามกำแพงผนังที่เก่าๆและทรุดโทรมริมถนนรอบเวียงประตูชัยอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาให้สวยงามดูครับนี่คือการผัดแป้งแต่งหน้าทาปากให้เมืองคุณตรีธนาวีรประพันธ์แกนนำกลุ่มศิลปินจากกทมบอกว่ากิจกรรมที่พะเยาครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองทำงานสตรีทอาร์ตที่ชุมชนบางลำพูโดยใช้เงินของตัวเองทำแล้วอาจารย์ที่สอนวิชาศิลปะของมหาวิทยาลัยพะเยามาเห็นเข้าก็ชวนให้มาทำที่พะเยาโอ้โหครับอาจารย์มองพะเยาได้ไปดูงานที่กรุงเทพเลยได้คุยกันแล้วก็แกก็เห็นว่าเอ้ยผมทำกิจกรรมนี้อยู่แกก็เลยชวนมาช่วยทำที่พะเยาผมเห็นว่าบริเวณนี้มันเหมาะสำหรับทำสตรีทอาร์ตเพราะว่าเขาเพิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์นะผมว่ามันน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีซึ่งมันเชื่อมโยงกับกวานมันก็คือทางไปกวานพะเยาครับพบกันโดยบังเอิญแต่ช่วยกันด้วยความตั้งใจน้องลูกส่งท้ายไปตรังล่องใต้มาที่เมืองตรังชมกีฬากศน.ตรังเกมส์เป็นกีฬาต้านยาเสพติดที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของจังหวัดมีนักกีฬากองเชียร์และขบวนพาเหรดเบ็ดเสร็จ 1,200 คนกีฬาที่แข่งขันมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาแบบบ้านๆเช่นชักเคยเยอร์วิ่งผลัดกระสอบวิ่งผลัดซูเปอร์แมนส่งต่อกางเกงในแทนไม้ผลัดและกอล์ฟคนจนกีฬาบ้านๆที่ฮิตและหาประจำปีนี้คือการแข่งขันสวมกางเกงโดยไม่ใช้มือให้เวลา10นาทีใครสวมเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะกางเกงก็สวมไม่ง่ายครับเป็นกางเกงฟุตบอลครับการแข่งขันประเภทชายเริ่มแล้วแต่ปรากฏว่าสวมกางเกงบอลโดยไม่ใช้มือไม่ใช่งานง่ายเหนื่อยมากครับเหนื่อยจริงๆเหนื่อยทั้งตัวทีเดียวคราวนี้มาดูการแข่งขันฝ่ายหญิงบ้างดูท่าจะลำบากกว่าผู้ชายแต่ทุกคนก็ทุ่มสุดชีวิตดูครับทุ่มเทจริงๆแต่หมดเวลาแล้วก็ยังไม่มีใครสวมได้เสร็จสมบูรณ์ดูจากท่าทางการเล่นกีฬาประเภทนี้สงสัยว่าผู้ชายเป็นคนคิดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ
ข่าวนอกลู่